เลยมาสังคมมันมองเห็นอะไรต้นไม้เราวัดป่าป่าตุดมนะโยมมุสลาฝนคุณไม่มีขาดสายไม่เคยมีคนทำนะครับเออครับคนนี้กันเลยนี่ยันท่านคนนี้ครับไปจะบวชยังไม่เคยครับนั่นดูนี่ล่ะเดี๋ยวต้องไปบอกนั่นจะบวชนั่นครับจะบวชลูกชายบวชชายบวชจะบวชแล้วจะจะปีน้ำตาลครับเรียนง่ายบวชแล้วฮะวัดนั่งออกแล้วเป็นยังไงอะไรครับลาสิกขาออกแล้วเป็นยังไงดูสุนสบายดีนะวัดทุกวันไหมต่อนี้นะวัดทุกวันไหมล่ะบวชแล้วรู้จักไหมรู้จักรู้ไหมเราบวชแล้วนะรู้ไหมเขาวัดทุกวันไหมทำวัดแบบไหนเขาวัดไหมทำวัดไหมทำเขาวัดไหมเขาไหมเราเขาทุกวันเขาทุกวันเนี่ยเป็นยังไงเขาแล้วนะต่อไปเนี่ยเอามานี่กองกลางความทุกข์ความสบายความทุกข์ความเจริญไม่ใช่หรอใช่ครับเรารู้จักไม่อะไรสุขอะไรสบายมาดูที่เห็นกุฏิสลาเห็นต้นไม้ภูเขาเรากาว่าอากาศอะไรสุขอะไรสบายล่ะใช่ครับอากาศสดชื่นบริสุทธิ์เนื้อสบายใจแง่นี่ละที่พึ่งของเราเอานั่งยังไงก็ได้นั่งสบายก็ได้โอ้เออนั่งสบายแง่ที่เอาอะไรเป็นที่พึ่งล่ะวันนี้เอาเข่าของเอาเงินเอาทองเอาตึกเอาล้านเนื้อเป็นที่พึ่งเอาอะไรเข้าน้ำเป็นที่พึ่งเหรออยู่ทุ่งมังเราอยู่ที่ไหนเล่าน่านี่ทุ่งเรามีสามพุทธเจ้าพุทโธพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระสงฆ์สามเท่านี้นอกนั้นไม่มีจะพึ่งนั่นพึ่งนี่พึ่งไม่ได้นอกสามอย่างนี่แล้วขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านี้ละเพิ่งอะไรในจักอย่างสามโลกพรหมโลกสวรรค์เทวโลกมนุษย์โลกเพิ่งไม่ได้ขอของเงินทองก็เพิ่งไม่ได้เพิ่งร้านนำพันก็เพิ่งไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็เพิ่งไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าขาดพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วทำอะไรได้พุทธะเป็นผู้รู้ขาดความรู้อันเดียวเท่านี้แล้วทำอะไรได้ไม่มีความรู้แล้วทำอะไรได้เมื่อทำไม่ได้แล้วพึ่งอะไรได้นะขาดผู้รู้แล้วปฏิบัติอะไรได้พอปฏิบัติไม่ได้พึ่งอะไรได้นี่ความสัมพันธ์เรื่องมันนะเพราะมันมีคนไม่ได้ขึ้นชลาเพราะมันมีคนแล้วไม่ได้ไปนี่เข้าใจไหมล่ะเออขาดที่นี่ขาดพุทธะความรู้เท่านี้เมื่อไม่มีความรู้ทำอะไรเป็นเมื่อทำไม่ได้ก็พึ่งไม่ได้ที่ไม่มีความรู้แล้วปฏิบัติอะไรเป็นปฏิบัติไม่ได้ก็พึ่งไม่ได้ที่ใครเกิดมาอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามว่าไงล่ะ
ใครจะทุกข์จะจนจะคนจะขี้ลายจะเปลี่ยจะคนนะนั่งสบายเลยเราแม่ทำไว้อยากได้มันก็ไม่ได้ที่เราแม่ทำไว้เราไม่จะปฏิบัติไว้อยากได้มันก็ไม่ได้ที่ได้แต่เราทำไว้เท่านั้นเราปฏิบัติไว้ดีชั่วนะเราทำไว้แต่ในมติกาคุณมติกามติกาเนี่ยบอกกุศลธรรมากุศลธรรมาเวกตาธรรมาเรียกว่าง่ายท่านสวดมติกาคนตายบางสกุลแล้วกุศลทำไปบ่นั่นคือธรรมาบวชธรรมางานไม่ว่าทำไปไม่ใช่หรอนะเขาทำมาเนี่ยก็ได้นั่นที่กุศลธรรมมาทำบุญทำกุศลมาเขาก็ได้ความสุขความเจริญเราทำคุณงามความดีมาแล้วไปรับผลคุณงามความดีเนี่ยแบบนี้กุศลความฉลาดนะเป็นนี่ได้รับความดีกุศลธรรมมาเราทำไม่ดีมาเราได้รับผลไม่ดีนะทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราก็ได้รับผลสิ่งไม่ดีได้รับความชั่วเพราะเราทำมานะรู้ไว้ที่ต่อไปนี่พากันเขาวัดเขาวัดนะนี่นะขาดพระเจ้าองค์เดียวท่านละมัดสามโลกปฏิบายฟังแล้วหันพุทธการอังคารชาววัดล้ำกับประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้เอาของเงินทองก็พึ่งไม่ได้พอน้ำโภชนาหารก็พึ่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็ไม่พึ่งไม่ได้ชาววัดล้ำกับประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้คนชุดตาหูเรามือนี่ก็พึ่งไม่ได้หัวเราก็พึ่งไม่ได้ขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเหตุฉะนั้นยังว่างั้นล่ะพุทธาภูรู้เนี่ยขาดความรู้แล้วทำอะไรเป็นคือคนตายเห็นมั้ยคนตายเห็นทำอะไรได้นะพึ่งอะไรได้นั่นล่ะไม่มีพุทธเจ้าพุทธะก็แปลภูรู้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วทำได้เราทำได้ก็พึ่งได้ที่อันนี้เรารู้แล้วก็ปฏิบัติได้ดีชั่วเนี่ยก็พึ่งได้นี่ละเพราะฉะนั้นที่พึ่งเรามีสามเท่านี้เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้เหตุใดเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้สิ่งใดเราไม่รู้แล้วเราไม่ทำไว้เราไม่ปฏิบัติอยากได้ก็ไม่ได้ที่ใครเกิดมาอยากร่ำอยากรวยทุกคนอยากสวยอยากงามทุกคนใครเกิดมาก็จะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนหรือว่าไงฮะเป็นผู้ยศก็จะเป็นจอมพลพุ่นหรือว่าไงเนี่ยทำไมไม่ได้เล่าเราไม่ทำมาเราไม่ทำมาเราไม่สร้างมามันก็เลยไม่ได้ทีนี่ละตอนนี้ไปบ้านเมืองวุ่นวายทำไมล่ะมันจังวุ่นวายคนไม่เขาวัดคนเขาวัดมันน้อยคือพระเจ้าอยู่หัวนี่คนว่านี่คนไม่รู้นี่ว่าคนเขาวัดมันน้อยนะก็เลยมืดที่ฮะนี่เขาวัดทุกวันคนไม่เขาวัดมันมืดคือกลางคืนเนอะมันรู้มองเห็นไรจะมืดต้นไม้ต้นไรก็ไม่รู้ไงล่ะนะเมาะทุเรียนลำหยอกลำไงเต็มเยอะนี่นะมองนุ่มเห็นเจ้ามืดนี่ก็บุญบาป
นรกสวรรค์มันมืดเนี่ยมันไม่ประวัติทุกๆมันไม่มองเห็นแต่นี่กราบที่วันหน้านี้ที่นี่เพิ่งเรากราบที่พุทโธพุทธเจ้าที่เพิ่งเราที่สองธรรมโมพระธรรมที่เพิ่งเราพอเราทำไว้มันเป็นที่เพิ่งมาที่สามสังโฆพระนิสงส์เป็นที่พึ่งของเราปราบสามผลขวัตเข้าในขวัตนั่งนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามผลแล้วรวมแต่พุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากนะลิ้นก็มันก็ต้องกระดิกนึกก่อนในใจพุทโธความรู้ตรงแล้วก็ตั้งสติไว้ตรงนั้นเราอยากรู้มันเป็นยังไงวัดดูทุกข์กับทุกข์ในมากกว่ากันดีกับชั่วในมากกว่ากันแล้วก็ฟังธรรมดีมันมาจากไหนชั่วมาจากไหนอะไรดีอะไรชั่วอะไรสุขอะไรทุกข์นะวัดดูแล้วฟังดูฟ้าอากาศเขาก็ไม่สุขแต่ทุกข์อะไรเขาก็ไม่ดีสู้อะไรสักอย่างมันดีไปยังไงฮะนี่ใจเราดีเราทำความดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้านะทีนี้แด้ใจเราดีเราทำอะไรก็ดีการงานก็ดีทำมาหากินอะไรก็ดีค้าขายก็ดีราชการก็ดีเล่าเล่นอะไรก็ดีครอบครัวก็ดีเนี่ยชาวบ้านล้านตระประเทศชาติก็ดีใจเราดีแล้วว่าไงใจเราดีก็มีความสุขไม่ใช่เงินสุขใจเราสุขกายเราสุขใจสุขก็สบายเนี่ยใจสบายแล้วทำอะไรก็สบายค้าขายก็สบายราชการก็สบายครอบครัวก็สบายพ่อแม่พี่น้องสบายนี่ราชการก็สบายชาวบ้านร้านประเทศชาติมันก็สบายว่าไงล่ะอันนี้นั่นเนี่ยเงินทองก็สบายการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สบายเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ความดีเห็นไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเออดูสิมันใจไม่ดีไปง่ายนี่ใจไม่ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่นำทรัพย์ทะเลตกทุกข์ใจยากในปัจจุบันเบื้องหน้าใจไม่ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีเล่าเรียนก็ไม่ดีทำมาหากินอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีชาวบ้านร้านแต่ประเทศชาติมันก็ไม่ดีเลยยุ่งยากเลยก็เพราะหัวใจคนไม่ดีคือว่าไงเรารู้แล้ววัดเราไม่ใช่อื่นไม่ดีใจที่นึกพุทโธพุทโธตัดมันซะนึกพุทโธตัดมันซะเพียงมันก็ไม่มืดไอ้จุดไฟมืดมันก็หายไปเองรู้จักใจแล้วมันก็นึกพุทโธตัดมันอยากไปเอามันนะให้รู้อย่างว่าอยากรู้ใจยังเนี่ยทำอย่างเนี่ยใจแล้วไม่ดีแล้วก็ดับขันก็ไปทุกข์ก็ตีกิทำกันนำไปทุกข์กิให้รับความทุกข์ความยากกิอย่างนั้นเด้ไม่ใจเราดีแล้วนำไปสุขก็ตีกินั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินยืนก็เป็นสุขที่ใจเราดีละมีความสุขความสบายก็มีละบุญบุญคือความสุขความสบายน
บุญคือความร่ำความรวยบุญคือความสวยความงามเป็นบุญเป็นความไม่อดไม่อยากเป็นความไม่ทุกข์ไม่ยากเป็นบุญแม่นามว่าบุญแม่ใจเราสุขใจเราสบายนี่แหละบุญไม่ใช่สบายทำอะไรก็สบายเงินทองเขาฟ้องก็สบายบางคนไม่อดไม่อยากก็เลยก็บุญตัวเกิดไม่ตายก็บุญอย่างตัวละแม่ว่าไงล่ะเกิดไม่ทุกข์ไม่ยากก็บุญอย่างตัวเราเรียนแม่สอบได้หรือได้ทำการทำงานได้ดีได้ดีก็เราบุญอย่างตัวละบาปทุกข์ยากทำอะไรก็ยากค้าขายก็ยากหาเงินหาทองก็ยากการงานก็ยากค้าขายขาดทุนขาดร้อนนั่นคือบาปนะจับไหมล่ะลูกขี้ลายขี้เลนี่แหละบาปเกิดมาเป็นโรคเป็นภัยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวบาปนะท่านว่าทุกข์ยากนั่นคือบาปเห็นไหมล่ะว่าไงอยากได้ไหมนี่ทุกข์ยากความทุกข์ความยากอยากได้ไหมนะมันไม่อยากได้ก็วัดเถอะก็นึกพุทโธตัดมันจะที่มันจะมาไหวที่นี่นะนี่ผู้นี้ผู้สร้างเอาผู้นี้ทำเอามันจะได้ว่าทำมาผู้นี้มาทำมามันจะได้นะคุณยอมมานี่แล้วคืออะไรมานำก็ได้สุนันมวนมันไม่มานำเราดิเราทำมานี่เราสร้างมานี่พาไปวัดวันนะต่อไปบ้านเมืองเขาว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเป็นอะไรต่อไปเห็นเรามีใจบุญใจกุศลกันแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเห็นใจเรามีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนบ้านเมืองก็สิหายว่าไงสิวักบังดูสมมติบุตรภรรยาสามีรักกันไม่ใช่ล่ะจะไม่รักนะอันนี้ใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันไม่ใช่ล่ะนะใจไม่ดีเกิดทะเลาะกันนี่เหรอนั่นแต่เท่านี้ที่ว่าไงประเทศชาติบ้านเมืองใจคนไม่ดีแล้วมันทะเลาะกันเกิดข้าวฟันลำแทงกันใจดีมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ข้าวฟันไหมคือเราอยู่มาอย่างนี้แล้วเนี่ยทางคนต่างใจดียิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอะไรมวยคอยจนก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเลยมีที่ยิ้มเนี่ยแก้มใสจะมาพาเผยล่ะมีแต่สวยแต่งามล่ะลูกก็สวยก็งามล่ะใจดีว่าไงกันใจดีลูกก็สวยก็งามหน้าก็นิ่มนวลใจดีว่าไงเอายิ้มมาได้ก็คล่องแคล่วทำให้เกิดคล่องแคล่วใจดีหรือว่าไงรักคือที่นะใจดีละนะมันก็สุขสบายมันไม่นวลก็แป้งมาฟ้าเอาเสียงตัวนะใจดีละปากไม่แหลมผู้หญิงก็นั่งแหลมมาข้ามแหลมไปใจดีนะเป็นสันเดชลูกไปสวยแต่งานแม่ใจไม่ดีโอ้ยลูกขี้ลายขี้เลียเหรองานใจลูกขี้ลายขี้เลียทำอะไรกันไม่คล่องแคล่วมิจะยุ่งมิจะยากมิจะวุ่นมิจะวายเมื่องานเป็นยังไงหรอกใจยังพวกเราคนนี้เนี่ยเทเป็นกรรมแล้วกรรมได้ยังได้บุญได้ยังพิจักกับบุญบุญที่ใจเราดีใจเรามีความทุกข์ความสบายนั่นแหละบุญใจสบายทำอะไรก็สบายการงานก็สบายเงินทองก็สบายทำมาหาอะไรก็สบายใจยังใจ
เหงื่อหรือจากความทุกข์ความสบายไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกสบายไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาเราตาทุกสบายเขาขอเงินทองทุกสบายใจเรามีที่ทุกสบายโดยใจสบายการเงินการทองเขาขอสบายหาอะไรก็สบายทำอะไรก็สบายนี่สบายนะตายแล้วก็อยู่บ่ทุกสบายไปเด้อแน่เนี่ยที่พึ่งของเราตัวเขาวักดูมันไม่ดีแล้วโอ้นี่มันดีมีแค่อื่นมันก็ต้องมีทุกข์โทษตัดนะจ๊ะมันไม่ดีอะไรมันตัดออกมาเราไม่อยากได้นะเนี่ยเนื้อตะเราตัดเสื้อตัดผ้าก็วักไม่ใช่ละต้องวัดเนี่ยคนหัวใจไม่มีวัดมันจะได้มืดมันจะได้หนามันจะปวดวุ่นวายปวดร้อนเออนี่หัวใจยังไงเนี่ยเออถ้าเราใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันไหมล่ะแต่ยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมองประเทศเราทำไมคือพุทธศาสนาทำเนี่ยฆ่ากันบ่อยวันฆ่ากันบ่อยมันไม่ถืออาตมาว่าถ้าถือศาสนาไม่ถือฆ่ากันยังไงมดแดงแมงตัวน้อยมันก็ไม่ทำเลือดเย็นมันก็ไม่ทำจะฆ่าคู่ฆ่าคนอะไรหรอกขโมยเล็กขโมยน้อยมันก็ไม่มีเอาของเงินทองมันจะขโมยกันอะไรมันก็ไม่มีอันนี้ก็วางไว้นะรักษากายรักษาวาจาใจเรียบร้อยไม่ทำคนน้อยให้ทำใจแล้วเติมมันก็เป็นคนเรียบร้อยนะตรงตามนี้ก็ต้องไม่พูดผิดจะตามคิดดูคิดดูยังไงจะตามนะเราก็มีลูกมีภรรยามีภรรยาสามีเราแต่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาแล้วก็ครอบครัวผู้หญิงชายคนอื่นแล้วก็ความมีตัวล่ะแล้วไม่เป็นคนชอบโกงหลอกลวงเดี๋ยวนี้นะชอบโกงหลอกลวงกันฆ่ากันแต่เป็นคนไม่เมื่อไม่กินสุราสาโทกันตายาวฟินเอาสาฟินนะทำไมล่ะเราเกิดมาในโลกนี้นะเนี่ยปรารถนาสามในไม่ใช่ล่ะนะในหนึ่งต้องการว่าทุกข์ก็สมเงินทองมากๆนี่นะแล้วปัญหาอยู่นะหรือว่าไงในสองล่ะต้องการลูกสวยๆงามๆอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยในสามล่ะทำงานมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความปรารถนาล่ะพระพุทธเจ้าจะวางศาสนาไว้ให้ขาดการกระทำขาดการปฏิบัตินี่เกิดอานิสงส์พระองค์วางศาสนาคือทานศีลภาวนาอานิสงส์เราได้ทำไว้ได้สร้างไว้เลยทำไว้ผลอานิสงส์อะไรกี้เราจะไม่พบใจขาดใจแล้วก็เป็นคนงดไม่อยากแล้วเราจะทำไปแล้วคือได้สร้างมาจนนี้อย่างนี้แล้วครับก็ได้ยังไม่ได้สร้างมาจะได้ที่นี่ก็เลยนะมันจะเศร้าหน้าก็ไม่ทำหน้าเพราะเขาจะยุ่งเป็นสามก็จะนี่เนาะมันก็ไม่มีแล้วนี่คนเราก็จะได้เงินล้านเงินโกดได้เงินของเราไม่ได้ทำไว้จะได้ทำไรล่ะเราไม่ได้สร้างมาแต่ลายก็มาชาตินี้ก็ไม่ได้ทำไว้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหาแล้วก็ขาดเสื่อมเสื่อมเนี่ยเนี่ย
มีหนึ่งราบราบแต่เที่ยงแน่ของเราไม่ทำไว้มือสั่งไว้คุณเด้ในสองสองตาลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานในรักษาศีลรักษาอะไรศีลรักษากายรักษาวาจารักษาใจเรียบร้อยเราไม่ทำคนน้อยใหญ่ทำกายทำใจแล้วเกิดมาก็เป็นคนเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยมันก็เป็นคนสวยคนงามใช่ไหมรักษาวิสัยของเราประชาใจของเราเนี่ยมีส่วนมันนี่แต่มันพบใจฉากไหนเราก็เป็นคนเรียบร้อยมันเป็นคนที่คนที่ตามมันมีโรคมันมีภัยนี่ส่วนนั้นอันนี้สงเกิดมาทางการมีสติปัญญาอะไรนั่งภาวนาพุทโธธัมโมภาวนาพิจารณาแล้วแก้มหัวใจเราใจเราสงบใจเราดีมันก็มาภาวนาแล้วแก้มพักเก่าหัวใจของเราชำระหัวใจของเรามันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขอันนี้ส่งมานี่แบบเกิดในพบใดฉากใดมันก็มีสติปัญญาเวลาเลือกแก้มแล้วสิ่งดีสิ่งชั่วเราไม่ได้ภาวนาแล้วมันก็เกิดมามันก็มีสติปัญญาแล้วอยากได้นะใช้ประยักษ์เป็นทุกคนภาวนาได้ไหมเนี่ยได้แล้วทุกโทรคำโมทุกโทรจำได้ยังนะได้แล้วพุทโธพระพุทธเจ้านะเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าอยู่ที่ใจนะนั่นอยู่ที่ใจก็เนี่ยใจผู้รู้ผู้ทราบขาดของรู้เดียวเท่านี้นี่แหละรักษาใจนี่พวกตัวผีตัวสามดวงอาภาพไปก็พุทโธขึ้นมาใจไม่ดีพุทโธขึ้นมาต้องหาพุทธเจ้าก็จะช่วยล่ะเมื่อมันขี้เกียจขี้คลานพุทโธขึ้นมาขี้เกียจดีไหมล่ะนะไม่ยืนมันรู้ไม่ยืนเลิกพยายามมันนะเราไปหาพุทธะรู้แล้วทิ้งไหนไม่ดีมันก็เลิกไปละจะไปทำไมของไม่ดีรู้ยังได้นะฟังหน้าเขาแล้วมันเห็นหน้ามันใจอื่นไม่ดีใจเราไม่ดีใจนั่งผมนั่งนะไอ้ผมดีนั่งใช่ครับนะใช่แล้วครับเออใจดีเนี่ยดีมากปัตมาหามาละขึ้นบินหาตาไม่เห็นอะไรดีสักอย่างลมเลอหาก็มาขึ้นหากันมันเห็นอะไรดีเออคุณรถไฟมาขึ้นมัดหลบเงียบมากไอ้ยังป่านั่งดองวัดเข้าวัดนั่งตาฝนตกฝนตกในป่าอยู่นี่แล้วไอ้ร่มกันแล้วมันมีที่อยู่แล้วเตรียมที่โดนไปเออเนี่ยคือมันมีวัดไม่มีว่าหรอกไอ้ระกำก๊อกที่ในป่าก็ปักไปแล้วก็ควักมาปูควักควักมันก็นอนเลยแล้วมันควักเต็มมัดเตือนนะนะบางทีเข้าก็ไม่สั่นสองสามวันนะแต่เห็นไอ้ดีนอนตึ๊บถ้าสั้นจะมีสองสามสั้นจะมีเป็นเทศเราทราบใหม่ๆให้ไปพักเห็นมีความสุขทุกอย่างนอกใจเราดีแล้วนะใจเราดีคนก็คนก็คือเย็นสบายคือไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรนะยิ่งเดียวในป่าเสือรอบมันท่ามร้อนนะคือไม่เห็นโจรไม่เห็นเป็นใจเราดีแล้วนะทำได้
ไอ้มันไม่มีแล้วฉันเข้าเป่าเนี่ยมีความสุขไปบางแห่งเขาไม่สักบาทแล้วจะเผาอะไรลงในบาทก็สั่นเท่านั้นเองนะมีความสุขความสบายเย็นหกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ได้ร้อนเด้นะตรงนั้นเด้ทั้งวันไม่ได้สั่นไม่สั่นเลยแห้งเบาดีไม่ได้ยึดยากลมแดดว่าไม่ไม่กินข้าวแล้วมันมันโมโหโซสัวเหรอมันจะเอาอะไรโมโหโซสัวไม่ได้กินข้าวมันก็เมื่อยเท่านั้นเนาะสบายมันไม่จะเบาสบายจะโมโหไอ้ไฟละข้าวก็ไม่ได้กินแม่เนี่ยสบายนะจ๊ะนี่ตรงนี้เราทำทุกมันเจี๊ยบเอาเงี้ยนะเอ็ดมอนคอนทีนเนี่ยมันคือสบายไม้ความมักมักผลิตมึงมึงหมอนแล้วขึ้นสบายใช่ปะยืนมันพูดมันเขาอยู่ซื้อผ้าสั้นก็จะมีความสุขโอ้ยสุขกันทั้งหมดเมื่อใดดีแจ้งเมื่อใดเมื่อใดดีสว่างยังหนีอาหารอะไรมาจะกับอะไรต่ออะไรมันไม่อยากสั่งสั่งนะมันชอบอยู่เข้ากับกล้วยดอกดีกว่านะยืนปานเพื่อจะกินจำจังหันกับกล้วยนะยืนคุกคือสบายนะไม่ได้คุกคุกยากเลยแล้วบางทีผมตกตรงนี้แล้วมันเกิดยืนปานแล้วคุณนี้ไปไหนล่ะผมคืนนี่ไปนี่ก็นั่งอยู่นั่นแล้วตื่นเย็นออกเย็นใจตื่นสบายนี่มีอะไรเด้เรียนบนโอ้ผมก็ผมยากไม่ว่าเนี่ยมันไม่นอนตึ๊บฮะตั้งหกก็ควายในสว่างตึ๊บมันมีคนตึ๊บนะเอาเช่นนั้นในบาลีท่านว่านาทีสันติกำลังทุกขังทุกอะไรเสมอจิตสงบไม่มีจิตสงบจะเป็นสุขไม่ได้ทุกข์เพราะเข่าเพราะหน้าไม่ได้ทุกข์เพราะหัวประสาทไม่ได้ทุกข์เพราะเงินเพราะทองเอาสักตัวอย่างนิพพานเพื่อสร้างกุลบุตรมีประสาทเป็นสามหลังพบทั้งสามฤดูนะฤดูฝนอยู่ลำนั้นไม่รู้ว่าฝนตกเป็นยังไงฤดูหนาวไปอยู่นั้นเจ้าหนาวเป็นยังไงไม่รู้ฤดูลำนั้นร้อนฤดูลำนั้นจะความร้อนเป็นยังไงไม่รู้มีนั่งมาสนมนับเป็นหมื่นตื่นนอนมาแล้วอยู่ไม่ได้ที่นี่คัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องหนีไปกลางคืนนะแต่ว่าซุปมันหอมประสาซุปมันเข้ากับน้ำมีทานเมื่อซาตระบุตรหนีกลางคืนแล้วบนไปป่าพนมที่นี่คัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องที่นี่วุ่นวายหนีไปตายถึงมิตรทายวันวาวายนี่พระพุทธเจ้าก็เดินจนกรมนี่แล้วป่าหันบันดาลหาพระพุทธเจ้าคุณแค่พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงเสียงมนุษย์มานี่ว่าเสียงมนุษย์พนบวาทีนี้ไม่คัดคลองทีนี้ไม่วุ่นวายมาเถิดมาเถิดนะคุณนี้ถูกปะเสียงมนุษย์มาอยู่ในป่าพร้อมลงเข้าพร้อมทิ้งมนุษย์ข้างทางเข้าไปเข้าไปแล้วฟังโอวาทธรรมะคำสั่งสอนท่านเทศนาฟังแล้วใจสงบสบายนะเขาก็ไม่กินลองเข้าไปเดินเดินเข้าเปล่า
น้ำนำดินนอนนำดินเข้าก็ไม่กินซุกหมอซุกหมอนะมันว่าซุกหมอซุกหมอเนี่ยมีอยู่แต่ประสาทเราที่นี่ชักข้องที่นี่วุ่นวายอยู่ไม่ได้คิดเลยว่าเจ๊สั่งแล้วต้องซุกเข้าใจสงบไม่ซุกมันเอิญไม่ซุกมันเข้าไม่ซุกมันน้ำเอาของเงินทองมันไม่มีคนซุกหรอกทุกก็ไปเมืองจันทบุรีหลวงเดิมบางเออมันทุกน้ำมันไรอาจารย์ทำไมทุกทุกน้ำมันมีทุกเพราะมันมีเอาเขาผมมีเขาผมมันมีเขายังทุกอย่างนั้นนะมันมีทุกกันเนี่ยเห็นหรอมันมีทุกกันแล้วทุกเพราะมันมีละมันมีอะไรมันก็ไม่ใช่ทุกอะไรทุกอย่างมันมีอะไรอย่างมันมีทุกอย่างอย่างนี้ไรวะอันนี้จำไหมวะนะใจมาเออภาวนานะเออภาวนาดีใจเรามีความสุขความสบายไปนั่งมาไปถวัดมาไปนั่งไปนั่งไม่นานไม่นานนั่งเลยนะนั่นคิดไม่สงบคิดไม่สงบนั่งแล้วก็เหนื่อยที่มีคิดสงบนั่งได้มัดเตือนมัดวันก็ได้โอ้ว่านั่งได้ยี่สิบชั่วโมงนะนั่งได้ไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงนะแต่ถ้าคิดสงบแล้วสบายนั่งมัดคืนก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่49วันคุณนั่งเลยเออไม่กินไม่สวยกายอาหารไม่มีอะไรนั่งเพราะงานจีนต่อไปแม่ที่ท่านสงบสวยมุติสุขว่าไงล่ะแม่จิตสงบมันไม่เหนื่อยหรอกจิตมันสงบมันมีแต่เนื้อเจ็บมีแต่เนื้อปวดมีแต่เนื้อคันมีแต่ลมมีแต่ไรมีแต่ไรแม่จิตมันสงบแต่ที่สมมติเขาอยู่ในแล้วมันไม่มีอะไรมันจะความสบายเบาสมองเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รุ่นไม่ไหวพุทโธใจเบิกบานสมมันไม่มีอะไรมีแต่ความสุขนั่งเป็นงั้นนะเมื่อคืนก็นั่งได้นะเดี๋ยวมันจะว่ามันจะต้องปวดเมื่อยปวดง่วงเงาเงางอนเลยนะที่มันสงบตัวนั่นเองนะให้ง่วงเงาเงานอนคัดตรงนั่นให้ปวดตรงนี้ให้เจ็บตรงโน้นนะที่มันสงบพอจิตสงบมันเขาอยู่ในจิตวางเมื่อไหร่ละเมื่อพอมันละเมื่อก็มีอยู่เท่าไรก็ได้เมื่อคืนก็ได้เพราะเมื่อไปคือมันละเมื่อทุกขเวทนาก็ละสัญญาณแล้วก็ละเมื่อมันวางปล่อยเมื่อถึงงั้นไว้มีแต่ความทุกข์มันก็มีแต่ความสบายคิดดูธรรมาก็ไปนั่งอยู่เพื่องำเพื่อชนบทเพราะว่าชนแก่มีที่เดียวอ่ะนอกนั้นได้ตัวงวงซ้ำมัดคืนก็ได้แต่เราคิดไปมาหรือเดินอันนั้นไม่มีอะไรนะ
มันมีก็ต้องไปด้วยกันเลยทุ่มหนึ่งถึงสามโมงเช้านะเออมีมีที่เดียวเท่านั้นเออผมนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้คนอยู่ชีวิตต่อวันอยู่ได้อย่างนี้อยู่เป็นงั้นอยู่ไรก็อยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรไอ้เด็กก็นั่งกองอยู่นี่แล้วเออผมนั่งในการแก้วันนั้นเป็นยังไงก็จะนั่งจะนั่งตายพอสองนั่งบ่ายตอนบ่ายสามโมงหรอกนั่งมันมีแต่มันเจ็บมีแต่มันปวดมันเหนื่อยยาพระเนียนมาจับไอ้จับมันก็ที่ทุกโยกจะทุกแท้วะความผ้าดีแบบมีต้นไม้ต้นเนื้อคุ้มต้นขนาดนี้มันดูในตามลานในตามลานลานวัดมาไปทำเราเองทำดีไว้จะถึงมากไม่ต้องเหนื่อยอ๋อนี่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บไปนั่งตายวะตายซะนี่ทุกข์หลายวะโยมอ้าวนั่งแล้วแต่คุณดีตายเจ็บคอต้องตายเอาตายเสียมันตายทุกข์หลายทุกข์มากตายมันแล้วหรือวะพอนั่งเข้านั่งเข้านั่งเขานั่งเขาตายเอาคนคิดสงบเพิ่มลมเบาบัดนี่ตายแล้วบอกนั่นมีอะไรหรอกแต่ความดับคืออยู่สูงสูงกว่าเออว่าความทำละมากมาบุหงมาละมุนียะรู้สึกเรื่องเดียวกันมีความรู้สึกของมันมีอะไรกินเงินอากาศนั่นจำเลยคุ้มหนึ่งสามโมงเช้าบาปก็ไม่ได้บินนั่นเหมือนนะพระก็ใกล้ไม่ได้เที่ยงนี้ทุกที่ราคาจะเอาบาทเอาได้คุณไอ้เห็นอาตมาอันตงวกนี่ใช่แต่มันนั่งตรงไอ้เข้าใกล้มาที่มามองอยู่นี่จะกลางลานวัดพี่แจ๊มองเห็นนั่งแล้วพระก็ถึงเวลาไปบิณฑบาตพออาจารย์ตรงมาพอคนนี้รับบิณฑบาตก็ไปแล้วมานั่งนั่งอยู่นั่นแล้วนี่กระดกกระดิ่งแล้วนี่เราดึงบาทกลับมาดันมาเทอจะมาก็นั่งอยู่นี่นั่งแต่ไม่รู้ไม่รู้อะไรละแต่ก็คุยมีสิพระอันนี้มาใกล้เนี่ยบ่ได้สิทธิ์ทำกระทบยุบยุบนี่ดูนี่ยุบนี่ได้นะยุบได้เออยุบยุบดูทุกตัวลื่นตาขึ้นนั่งมาดูจับว่าเป็นพระพักนิมนต์พระพูดขึ้นนิมนต์อาจารย์ที่ใช้กันจังหันง่ายไปเลยบินตบาดเมื่อผมมีเมื่อไหร่บินง่ายผมนั่งคนเดียวนะโอ้สามโมงส่วนดูตะวันสามโมงดูถ้าไม่มาใกล้จะรู้เป็นรู้จะอยู่นั่นแหละ
หายหมดเจ็บปวดมันคลักกันหมดหายหมดเลยเบาเบิดโตนะนี่ละจะไปนึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่ที่19วันอยู่ได้อย่างนี้ถ้าคิดเป็นอย่างนั้นอยู่ใครก็อยู่ได้มันบ่คิดบ่สงบมันเป็นมันเป็นเรื่องพิจารณาเนี่ยโอ้ดีกว่าทุกครั้งนั้นจำนาฬิกาเออเป็นอย่างนี้เด้อันนี้จำอันนี้จำเพราะว่าอันนี้จำมันไม่เที่ยงแต่มันจะเป็นทุกคำมันเป็นทุกนาฬิกาก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกบอกมันจะปวดไหมบอกมันได้ไหมล่ะนั่นล่ะอนาฬิกาว่าไม่เที่ยงมันจะเป็นคำเราไปคาถาคาถาอะไรนั่นล่ะภาวนานั่งวันนั้นวันหลังมาอีกเราก็อยู่ครูบาอาจารย์มีคนมาก็ไปหาท่านนะมีวันนั้นนั่งภาวนาคดคนต้องมีคันห้องใหญ่แล้วหนีมาอ้าวเขาจะมาควานมุดเขาไปตรงไหนเนี่ยวะเราก็ไม่เคยเห็นสักทีเนี่ยวะเขาจะมาควานมุดโอ้ความใหญ่ทำยังไงในมิดนะในนั้นมันมีประกอบได้มีเสียงว่ะเอ้าในจอมบอสนี่เออสันมีที่นี่มาบอกไหมจอมคาถาบอสนี่ไม่บอกว่าจอมคาถาภาวนาวันนี้โสติกับภาษาเพราะว่าคอดบุตรเลยคอดก็ใหญ่เลยเดินได้เลยลูกคอดมันใหญ่แล้วไม่เป็นอะไรคอดนะไม่เป็นไรเออคอดใหญ่เลยแล้วกับลูกพ่อแกเนี่ยนายยายเดินได้ขนาดนั้นนั่นมาคาถาบทดีๆแล้ววะพอเรารู้สึกมาขอเขียนไม่แล้วนะคาถาบทเท้าคุลิมานนะ